ควอนตัมเมคานิกส์ระบบของวิชากลศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนามาจากทฤษฎีควอนตัมและใช้อธิบายสมบัติต่างๆของอะตอมและโมเลกุลเช่นคุณสมบัติของโปรตอนอิเล็กตรอนอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากๆอย่างควาร์กและกลูออนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า43หารด้วยล้าน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 เมตรซึ่งตรงนี้ถ้าเทียบกับขนาดความรักที่เธอมีให้เราแล้วเนี่ยก็ยังใหญ่กว่าอยู่ดีครับเพื่อให้เข้าใจความซับซ้อนของหัวข้อในวันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างรายชื่อของคนที่ไม่เข้าใจและเข้าใจควอนตัมเมคานิกส์นะครับทางด้านซ้ายคนที่เข้าใจจะมีอัลเบิร์ตไอน์สไตน์จากเยอรมนีสตีเฟนฮอว์กิงจากอังกฤษริชาร์ดเฟรมแมนจากอเมริกาอีลอนมัสก์จากไอรอนแมนแล้วก็ชิคามารุจากโคโนฮะส่วนด้านขวาคนที่ไม่เข้าใจก็จะประกอบไปด้วยครูสอนฟิสิกส์นักเรียนที่ฟังครูสอนฟิสิกส์ทุกคนที่ไม่ใช่อีลอนมัสก์ผมแล้วก็นารูโตะจากโคโนฮะครับสเกลความยากในการทำความเข้าใจก็จะประมาณนี้ครับจากระดับ0คือไม่ต้องเข้าใจอะไรเลยไปจนถึงระดับ10คือเป็นไปไม่ได้ระดับ1วิธีการเปิดทีวีตรงนี้หลายคนอาจจะงงให้ผมอธิบายนะครับขั้นแรกเราต้องเอื้อมมือไปหยิบรีโมทต่อมาเราต้องหาปุ่มสีแดงบนรีโมทแล้วทำการกดปุ่มสีแดงนั้นลงไปผมเข้าใจว่าสำหรับคนที่ไม่เคยลองอาจจะยากซะหน่อยใครที่ไม่เข้าใจสามารถย้อนดูคลิปได้นะครับแต่ด้วยการฝึกซ้อมผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะสามารถทำได้ครับระดับ2อ่านหนังสือยังไงให้ไม่หลับจากการค้นคว้าหาข้อมูลและถามผู้เชี่ยวชาญของผมปัญหานี้สามารถแก้ไขด้วยการไม่อ่านหนังสือครับระดับ3วิธีการเลี้ยงเด็กต้องหมั่นให้น้ำใส่ปุ๋ยแล้วก็พรวนดินให้เรียบร้อยครับแต่ถ้าดูแลไม่ไหวจริงๆสามารถขอรีฟันได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไประดับ4วิธีการกดซับอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ระดับ5วิธีการหาเพื่อนผมจะยกตัวอย่างประสบการณ์ที่ผมรวบรวมความกล้าไปทำความรู้จักคนแปลกหน้าให้ฟังแล้วกันนะครับระดับ6กินยังไงให้ไม่อ้วนอ้วนคืออะไรอ้วนคือการที่เรามีน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานเพราะงั้นจากข้อความดังกล่าวและทฤษฎีปิทาโกรัสผมจึงสรุปได้ว่าต้องขอความร่วมมือว่าถ้าทุกคนกินเยอะๆและอ้วนเหมือนกันก็จะไม่มีใครอ้วนอีกต่อไปครับขอบคุณครับระดับ7ควอนตัมเมคานิกส์ระดับ8วิธีทำให้มนุษย์เป็นอมตะระดับ9วิธีเดินทางข้ามเวลาและระดับ10ที่เป็นไปไม่ได้เลยวิธีทำให้เธอกลับมารักเราในส่วนวิธีในการใช้ก็จะประมาณนี้ครับครูถามวิชาที่ชอบแล้วไม่รู้จะตอบอะไรควอนตัมเมคานิกเพื่อนถามว่าช่วงนี้ทำอะไรควอนตัมเมคานิกทั้งที่ใกล้สอบแล้วแต่เราก็ยังอ่านการ์ตูนแล้วพอแม่มาถามว่าอ่านอะไรอยู่ควอนตัมเมคานิกเวลาเดาข้อสอบคอควายเวลาหัวร้อนในเกมเอ้ยเวลาโดนแฟนบอกเลิกและแอบไปมีคนใหม่เพราะเราไม่ดีพอแต่เธอก็ไม่กล้าบอกตรงๆเลยบอกว่าควอนตัมเมคานิกและพูดอ้อมๆว่าเราดีเกินไปแทนส่วนเราที่จริงๆก็รู้เหตุผลอยู่แก่ใจก็ยังเซาซีหาเหตุผลกับความรักที่จบลงไปเธอรู้บ้างไหมตรงนี้มีใครทนทุกข์ทรมานเพราะอยากรู้เพียงว่าความคิดถึงของเธอกับฉันมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่าใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉันไม่คิดไปเองใช่ไหมความคิดถึงที่ฉันได้เคยโทรไปส่งไปไม่เคยถึงเธอเลยต่อจากนี้อยากให้เพื่อนๆตั้งใจฟังให้ดีเพราะเราจะเข้าเนื้อหาหลักและอธิบายเนื้อหาควอนตัมเมคานิกส์ในส่วนที่ผมเข้าใจให้ฟังครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ